Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa sallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. พี่น้องที่เคารพรักและศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในเรื่องหลักการศาสนาเพื่อให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นคงไม่มีใครที่อยากจะเรียนรู้ศาสนาเพื่อทำให้ห่างไกลอัลเลาะห์นะครับแล้วการเรียนรู้ศาสนาเรียนไปแล้วยิ่งห่างไกลอัลลอฮ์อย่าเรียนครับเรียนรู้ศาสนาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำให้เรานั้นละหมาดน้อยลงเรียนรู้เรื่องราวศาสนาไปแล้วทำให้เราเนี่ยดิกรุลลอฮ์น้อยลงอ่านกุรอานน้อยลงบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้อยลงอย่าเรียนครับอย่าเรียนครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะครับมันต้องยิ่งทำให้เราใกล้เป็นชาวสวรรค์มากขึ้นไม่ใช่ยิ่งทำให้เรานั้นออกห่างจากสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนนี้นะครับ เรื่องของการเรียนการศึกษานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นะครับในหะดีษสำนวนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่ามันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุฟีอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันญันนะห์ใครก็ตามที่เขานั้นได้แสวงหาความรู้พยายามที่จะเดินทางไปบ้านจะอยู่ไกลหน่อยการเดินทางมาเนี่ยอาจจะยากหน่อยในการที่จะมาศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับหรือความรู้อิลมันที่ท่านนบีได้บอกความรู้นะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือความรู้ที่จะนำไปสู่สวรรค์ใครก็ตามที่ได้พยายามเดินทางแสวงหาความรู้ต่างๆนะครับซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลันญันนะห์อัลลอฮ์จะทำให้ง่ายในการเดินทางไปสวรรค์ดังนั้นยิ่งมาศึกษาและยิ่งห่างสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่เข้ากับหะดีษแล้วครับยิ่งมาศึกษาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้ากับหะดีษแล้วครับดังนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่นักศึกษาอย่างพวกเราผมก็เป็นนักศึกษานะครับไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าพี่น้องเท่าไหร่นะครับแต่พยายามที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้นะครับ ดังนั้นครับศึกษาอะไรก็แล้วแต่ให้เราใกล้ชิดกับอิสลามศึกษาอะไรก็แล้วแต่ให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ประสบความสำเร็จครับในการศึกษาแต่ถ้าศึกษาแล้วมันไม่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็ต้องทบทวนผู้สอนหนึ่งและทบทวนตัวเองสองเพราะบางทีเนี่ยผู้สอนก็สอนดีแต่เราเนี่ยกลับไม่เอาดีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรานั้นจะต้องพยายามปรับในเรื่องของการศึกษาของพวกเราทุกๆคนนะครับก็ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺได้ให้เราได้มาร่วมกันเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้พักผ่อนกันไปจากการศึกษาจากการเรียนรู้ในช่วงรอมฎอนนะครับก็ยังคงมีหลายๆท่านเนี่ยนะครับได้ให้ช่วงเวลาของรอมฎอนเนี่ยไม่หยุดศึกษาถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดบรรยายตามปกตินะครับที่ทางกลุ่มชาบับหนองจอกได้จัดเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคงมีการศึกษาโดยเฉพาะอัลกุรอานเชื่อว่าหลายๆคนอ่านกุรอานมากกว่าในช่วงอื่นในช่วงรอมฎอนนะครับแต่ก็คงไม่ดีงามนักนะครับถ้าหากว่าหมดรอมฎอนปุ๊บกุรอานก็หายไปนะครับบรรยากาศในการทบทวนกุรอานอ่านกุรอานในแต่ละวันที่ได้วันละยุสบางคนวันละสองยุสนะครับไปมาเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ได้สักยุสอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับที่อยากจะฝากตักเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับว่าอย่าให้ชัยฏอนจัดปาร์ตี้หลังรอมฎอนชัยฏอนเตรียมจัดอีดเหมือนกันนะครับเราอีดกันวันที่หนึ่งชอชัยฏอนก็จัดอีดนะครับเพราะอีดหลายๆคนก็เป็นการอีดแบบชัยฏอนยังไงล่ะก็มีเสียงเพลงมีการปะปนชายหญิงมีสิ่งที่ฮารอมมาปะปนในเรื่องของการรื่นเริงที่มันฮาลาลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังนะครับการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างมากนะครับในวันนี้นะครับเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกในเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานำเสนอนะครับนับเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่มีความผูกโยงเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ของท่านนบีกับอากีดะห์ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์คือใคร อันนี้พี่น้องน่าจะหลายๆท่านน่าจะรับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซอฮาบะห์ก็คือบุคคลที่ได้มีโอกาสได้เห็นท่านนบีอันนี้คือทัศนะที่กว้างที่สุดนะครับได้เห็นท่านนบีในสภาพที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาก่อนนบีจะเสียชีวิตหมายความว่าเห็นในขณะที่ได้เป็นศรัทธานะครับแม้จะกระทั่งเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำนวนของบรรดาซอฮาบะห์นะครับมีเรือนแสนนะครับมีจำนวนอยู่ประมาณแสนสองแสนนี่นะครับไม่เกินจากนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับ ไม่เยอะนะครับเพราะว่าประชาชาติหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็นับล้านนะครับที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ได้อยู่ในหลักคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเราควรจะศึกษาทำไมต้องเอาใจใส่ทำไมต้องศึกษาด้วยต้องศึกษาครับเพราะเราจะหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูบุคคลที่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดดูจากตัวนบีด้วยแล้วก็ดูจากบุคคลที่ใกล้ชิดนบีด้วยเพื่อเอามาเป็นแบบเพราะบางคนจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยนบีการันตียืนยันว่าแบบเนี้ยชาวสวรรค์แล้วไม่เอากันหรอครับชาวสวรรค์เอาใช่ไหมครับเอาแล้วจะเรียนแบบใครล่ะถ้าไม่เรียนแบบบุคคลที่ได้รับการการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องเรียนแบบชาวสวรรค์สิครับถึงจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสำเร็จรูปนะครับไม่ต้องไปคิดค้นไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปค้นหาพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีนูญูมุลอุมมะนูญูมแปลว่าดวงดาราหรือดวงดาวนะครับอุมมะแปลว่าประชาชาติบรรดาซอฮาบะห์ได้รับฉายาว่าเป็นนูญูมุลอุมมะเป็นดวงดาราแห่งประชาชาติทำไมล่ะครับเพราะถ้าไม่มีซอฮาบะห์เนี่ยนะครับท้องฟ้าดุนยาไม่มีการประดับประดาด้วยอีหม่านครับถ้าไม่มีซอฮาบะห์นะครับศาสนามาไม่ถึงพวกเราครับด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสละจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ที่ยอมตายแทนนบีได้ยอมเสียสละชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาสนาเนี่ยคงไว้เนี่ยเขาสามารถสละได้ขนาดนี้เลยทำให้วันนี้อิสลามเนี่ยมาถึงพวกเราดังนั้นครับคงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าหากว่ามุสลิมไม่รู้จักซอฮาบะห์ผมเคยนำเสนอนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องไปในหลายๆครั้งที่มีโอกาสได้นำเสนอเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับการปลูกฝังเยาวชนเนี่ยนะครับ เหตุการณ์หนึ่งที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วขออนุญาตได้มานำเสนอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เด็กอยู่ในห้องเรียนนะครับและคุณครูก็ให้บอกมาว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอันนี้น่าจะเคยได้ยินกันแล้วนะครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนะครับเด็กแต่ละคนก็จะบอกถึงอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วถ้ามาลองมาตั้งคำถามในยุคปัจจุบันนี้นะครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับวันนี้เรามีเยาวชนมานั่งฟังบรรยายด้วยนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับยังใส่หน้าอยู่นะครับโตขึ้นไม่อยากจะเป็นอะไรเลยนะครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเยาวชนเขาก็จะดูจากสิ่งที่เขาได้บริโภคบ่อยๆแล้วเขารู้สึกชอบเขาก็อยากเป็นแบบนั้นแหละครับเยาวชนที่ดูเรื่องของการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่อยากเป็นนักประดาน้ำครับเชื่อไหมครับตอนนี้อาชีพที่น่าจะเป็นอาชีพที่ท็อปฮิตของบรรดาเยาวชนในยุคนี้นะครับเยาวชนเมืองไทยเราหรือแม้กระทั่งต่างประเทศด้วยนะครับถ้าถามว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรบางคนบอกว่าอยากจะเป็นโค้ชนะครับโค้ชทีมฟุตบอลบางคนอยากจะเป็นนักประดาน้ำชาวอังกฤษด้วยทำไมอ่ะเพราะไปเจอเป็นคนแรกนะครับคืออะไรที่เขาได้บริโภคอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับเขาก็จะอยากจะเป็นในสิ่งนั้นดังนั้นนะครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าวันนี้บรรดาเยาวชนของเราเนี่ยนะครับอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับทำไมอ่ะก็เขาดูครับเดี๋ยวนี้มีอะไรนะครับเรื่องแอดเวนเจอร์นะครับอยากจะเป็นตัวนู้นอยากจะเป็นตัวนี้ทั้งที่มันไม่มีจริงนะครับแต่เนื่องจากเขาบริโภคเขาอยู่กับมันก็เลยอยากจะเป็นเยาวชนมุสลิมะก็เหมือนกันเดี๋ยวมุสลิมะบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะครับต้องพูดถึงนะครับอยากเป็นอะไรครับเยาวชนมุสลิมะก็อยากจะเป็นเจ้าหญิงนู่นเจ้าหญิงนั่นเจ้าหญิงโซเฟียเจ้าหญิงลาพันเซลเขาบอกว่ามันผมยาวลองไปดูสิครับลองไปดูสิ่งที่เขาได้นำเสนอให้กับบรรดาเยาวชนของเราสิครับเราจะเห็นว่ามันมีช่องโหว่ระหว่างการใช้ชีวิตของเขากับอีหม่านมากเลยครับผมจำไม่ได้นะครับว่าไปเห็นที่ไหนมานะครับเขารวบรวมบรรดาเจ้าหญิงของวอลต์ดิสนีย์นะครับไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีคุณธรรมเท่าไหร่เลยแล้วเด็กๆซึมซับกันแบบนั้นนะครับเรียนรู้เรื่องแบบนั้นนะครับแล้วก็โตขึ้นอยากจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องราวที่ผมจะนำเสนออันนี้คนละเรื่องเลยครับ เด็กๆเขาก็ออกมาตอบกันโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็รู้สึกชอบในสิ่งนั้นนะครับแต่มีเยาวชนคนหนึ่งบอกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นซอฮาบะครับซุบฮานัลลอฮ์อะไรทำให้เยาวชนคนนี้ได้ออกมาบอกว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นซอฮาบะอะไรครับการที่เขาได้คลุกคลีอยู่กับสิ่งนั้นเลยทำให้เขาชอบสิ่งนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอะไรลูกครับไอเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรื่องมักกะโรนีอะไรไว้ก่อนนะครับผมหมายถึงอาหารสมองไม่ใช่อาหารท้องอาหารสมองวันนี้คุณพ่อคุณแม่ป้อนอะไรให้กับลูกอะไรครับบอลโลกตอนนี้มีบอลโลกนะครับปลุกลูกดีสามมาดูบอลกันเร็วเดี๋ยวนัดชิงวันที่15ทีมอะไรเจอทีมอะไรครับอ่ะว่ากันไปหมายถึงว่านี่แหละครับมันเป็นการปลูกฝังแล้วก็การคุกคีของเขาเนี่ยก็เลยทำให้ชอบในสิ่งนั้นๆนะครับจนกระทั่งทำให้เยาวชนคนหนึ่งออกมาตอบกับคุณครูว่าผมอยากเป็นซอฮาบะครับที่น่าเสียใจคือเยาวชนในห้องเรียนขำกันครับเพราะไม่รู้จักซอฮาบะครับเยาวชนในห้องเรียนหัวเราะกันเนี่ยเพราะไม่รู้จักซอฮาบะใครอะซอฮาบะอาชีพอะไรเนี่ยซอฮาบะเนี่ยเขาทำอะไรกันเนี่ยแล้วทำไมถึงอยากจะเป็นนะครับแสดงว่าข้อมูลตรงนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าเยาวชนของเราอีกหลายคนเหมือนกันที่ไม่รู้จักซอฮาบะครับไม่รู้จักซอฮาบะครับไม่รู้จักคอลิฟะห์ครับทั้งที่เป็นคำที่เราควรจะให้เยาวชนของเราได้รู้จักมากที่สุดแต่เยาวชนของเรากลับไม่รู้จักเนื่องจากเราไม่ป้อนให้เขาแต่เรากลับไปป้อนในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นในการจะป้อนจนกระทั่งเนี่ยอาหารสมองมันเต็มไปหมดแล้วข้อมูลที่จะรับจากกุรอานจากหะดีษเนี่ยมันน้อยแล้วดังนั้นนะครับต้องมาปรับกันใหม่แล้วนะครับในการปลูกฝังบรรดาเยาวชนของเราเนี่ยให้มีความรักมีความผูกพันกับบรรดาซอฮาบะนะครับดังนั้นครับซอฮาบะสรุปง่ายๆเลยนะครับ ถอดมาจากคำฟัตวานะครับของชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าซอฮาบะก็คือชื่อของคนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้อยู่กับนบีชื่อคนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้อยู่กับนบีจะน้อยหรือจะมากก็ตามกอลีลันเอากะซีรอนได้เจอท่านนบีจะน้อยจะมากก็ตามและกินกุลลุนมินหุมละหูมินัสซอฮบะบิกอดริซาลิกใครก็ตามที่มีโอกาสได้พบนบีแม้เพียงน้อยนิดเนี่ยดังนั้นก็เรียกว่าซอฮาบะห์นั่นแหละนะครับไม่ว่าจะอยู่1ปี1เดือนหรือแม้เพียงแค่1วันแม้กระทั่งชั่วโมงเดียวที่มีโอกาสได้พบนบีเพราะเราจะเห็นว่าอย่างบรรดาชาวชนบทที่เข้ามาพบท่านนบีแล้วก็ถามท่านนบีเพียงแค่ประโยคเดียวเป็นซอฮาบะห์ไหมคำตอบคือเป็นตราบใดที่เขานั้นเป็นมุมินต้องมีเงื่อนไขนะครับเพราะมีบางคนที่อยู่ในยุคท่านนบีพบท่านนบีเจอนบีแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเจอทั้งชีวิตเลยแต่ไม่ได้เป็นมุมินอย่างนี้ไม่เรียกซอฮาบะห์ไม่เรียกซอฮาบะห์ต้องเป็นมุมินเป็นมุมินถึงไหนล่ะจนกระทั่งเขาหรือนบีเสียชีวิตเพราะบางคนเนี่ยเป็นมุมินเหมือนกันแต่เป็นมุมินชั่วขณะเรียกว่าเป็นมุนาฟิกกันนะครับอันนี้อาจจะไม่นับรวมว่าเป็นซอฮาบะห์ก็ได้เพราะซอฮาบะห์ไม่มีมุนาฟิกซอฮาบะห์ไม่มีมุนาฟิกคนที่เป็นมุนาฟิกก็ไม่นับว่าเป็นซอฮาบะห์เหมือนกับตัวอย่างเหตุการณ์ที่เรานั้นทราบกันดีนะครับว่ามีบางคนจากบรรดาหมู่บุคคลที่ใกล้ชิดนบีเนี่ยนะครับเขาเหมือนว่าจะเป็นบุคคลที่ได้เป็นชาวสวรรค์ด้วยซ้ำทำไมล่ะมีสมรภูมิที่ไหนก็ออกรบที่นั่นแต่ท่านนบีบอกคนนี้เป็นชาวนรกนบีบอกคนนี้เป็นชาวนรกไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ทุกคนก็แบบเถียงนบีว่านบีไม่คนนี้น่าจะเป็นชาวสวรรค์ทำไมเราก็เห็นเขาร่วมรบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เขาร่วมรบและทนบาดแผลไม่ไหวคนที่เป็นผู้ศรัทธาเวลาลงในสมรภูมิแล้วเนี่ยนะครับไม่กลัวตายแล้วครับแต่คนที่เจ็บปวดทรมานแล้วก็เอามีดหรือเอาอาวุธในการที่จะปลิดชีพตัวเองแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่เป็นผู้ที่หัวใจของเขามั่นคงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงต้องไม่กลัวเจ็บต้องไม่กลัวตายนะครับแล้วบรรดาซอฮาบะห์เขาก็เสียสละกันแบบนี้จนกระทั่งคนนี้เนี่ยฆ่าตัวตายในสมรภูมิแบบนี้นบีบอกว่าไม่อย่างนี้ไม่ผ่านอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีความผูกพันอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้พี่น้องได้เห็นภาพกว้างๆนะครับของคำว่าซอฮาบะห์นะครับในอายะห์กุรอานได้พูดถึงไหมนะครับอายะห์กุรอานในซูเราะห์เตาบะห์นะครับอายะห์ที่100อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาซอฮาบะห์ไว้อย่างดีงามอย่างมากนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัสซาบิกูนัลอัววะลูนมินัลมุฮาญิรินวัลอันซอรวัสซาบิกูนผู้ที่รุดหน้า อยู่แนวหน้าอัลอาวาลูนที่มาก่อนนะครับจากบรรดาหมู่ของมุฮาจิรินแล้วก็อันซอรบรรดาบุคคลที่อพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์แล้วชาวอันซอรชาวมะดีนะห์ที่ให้การต้อนรับช่วยเหลือกับชาวมักกะชาวมุฮาจิรินนะครับวัลลดีนัตตะบะอูฮุบิอิห์ซานและบุคคลที่ติดตามมาในภายหลังก็คือตาบิอีนในยุคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับติดตามด้วยกับความดีงามทั้งหลายรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในการดำเนินชีวิตของพวกเขาวะรอดูอันและพวกเขาทั้งหลายนั้นก็พอใจในการช่วยเหลือในความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัดดะละฮุมญันนาตินตะจรีตะฮ์ตะฮ์อันฮาร์แล้วก็จะมีสายน้ำเนี่ยสวนสวรรค์เป็นที่พำนักสำหรับเขาแล้วจะมีสายน้ำหลายสายไหลผ่านข้อลีดีนาฟีฮาอาบะดาจะพำนักอยู่ในนั้นคือสวรรค์นะครับตลอดกาลดาลิกัลฟาวซุลอาซีมนี่แหละเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมเอาไว้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นครับสรุปซอฮาบะห์คือบุคคลที่ได้รับการการันตีว่าเป็นผู้ที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับการตัดเตรียมสวนสวรรค์นะครับแล้วก็แม่น้ำหลากหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างพวกเขาเป็นความผาสุกอย่างมากนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าอยู่ในนั้นตลอดการนี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สรุปคือบรรดาซอฮาบะห์คือบุคคลที่ได้รับความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นครับเราพอได้ยินแบบนี้แล้วนะครับยิ่งอยากจะรู้เลยว่านาบีอยู่กับเขายังไงพี่น้องจะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยนะครับเหมือนที่เราเคยยกตัวอย่างบางคนถึงขั้นเจ็บป่วยทรมานเพียงแค่ไม่ได้เจอนบีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกขนาดนี้นะครับเพราะว่าท่านนบีนั้นได้มอบความรักให้กับเขามอบยังไงล่ะครับบอกรักตรงๆเลยแสดงว่าหนึ่งในบุคลิกภาพของท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์สมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องแสดงออกกับซอฮาบะห์และแสดงออกกับบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นมุสลิมทำไมล่ะครับทำไมเราเปรียบแบบนี้ล่ะเพราะซอฮาบะห์ก็คือเพื่อนนบีแหละครับคือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับนบีแหละครับที่เขาเป็นผู้ศรัทธานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมกับเขาในสภาพที่เป็นห่วงเป็นใยมีความรักปรองดองกลมเกลียวซึ่งกันและกันแม้กระทั่งบางคนจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ที่อาจจะทำผิดเช่นซอฮาบะห์บางคนเนี่ยอาจจะติดสุราหน่อยนบีก็มีบทลงโทษต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นบีก็ปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยดีดังนั้นพี่น้องจะเห็นครับจากอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับถึงคุณลักษณะที่สวยงามของท่านนบีความอ่อนโยนกับคนรอบข้างความนุ่มนวลความอ่อนโยนกับคนรอบข้างเป็นแนวทางนบีที่สวยงามยิ่งครับทำไมล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมฟะบิมารอห์มะติมมินัลลอฮฺลินตะละฮุมไม่ใช่ด้วยกับความโปรดปรานความเมตตาของอัลลอฮ์ดอกหรือที่ทำให้นบีเนี่ยมีความอ่อนโยนกับคนรอบข้างแสดงว่าไม่ใช่ใครก็สามารถแสดงความอ่อนโยนได้นะครับต้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ยังแข็งกระด้างอยู่แสดงว่าความเมตตานี้ยังเข้าไม่ถึงหัวใจเราต้องทำยังไงล่ะแสวงหาสิครับแสวงหายังไงล่ะครับปรับลิ้นตัวเองสิครับปรับหัวใจตัวเองสิครับศึกษาบรรดาประวัติของซอฮาบะห์ประวัติของท่านนบีเยอะๆมันจะได้ช่วยทำให้เราเนี่ยรักนบีมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งพี่น้องครับกับการที่เราเรียกตัวเองว่าฉันเนี่ยชาวซุนนะห์ฉันเนี่ยตามแนวทางของนบีแต่พูดเนี่ยไม่เห็นเหมือนนบีเลยปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นเหมือนนบีเลยแล้วมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่รักนบีอายไหมพี่น้องครับวันกิยามะห์เราจะถูกทำให้ไปอยู่ต่อหน้านบีแล้วบอกว่านบีฉันเนี่ยปกป้องนบีฉันเนี่ยรักนบีเหลือเกินแต่เวลาดำเนินชีวิตเนี่ยไม่เห็นจะเหมือนเลยล่ะครับเสียหายไหมครับเสียหายอายนบีไหมอายพี่น้องครับวันนี้นบีไม่อยู่เราก็อาจจะยังไม่อายแต่วันที่เราต้องไปยืนต่อหน้านบีเตรียมจะดื่มน้ำจากบ่อน้ำนบีครับจุดนัดพบที่ท่านนบีจะเตรียมน้ำให้กับบรรดาประชาชาติของท่านนบีที่ภาชนะมันเท่ากับจำนวนดาวบนท้องฟ้าครับนั่นแหละครับตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่อายนบีหรอกครับในการที่เราไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทางนบีนบีเป็นไงลินตะละหุมนุ่มนวลกับบรรดาบุคคลรอบข้างหมายถึงใครล่ะครับบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละครับบรรดาซอฮาบะห์นี่แหละครับวะลากุนตะฟัดดัลกอลีดัลกัลบิลันฟัดดูมินฮาวลิกแต่ถ้านบีแข็งกระด้างแข็งก้าวเมื่อไรล่ะครับบรรดาบุคคลรอบข้างนบีก็กระจัดกระจายกระเจิงกันไปหมดแล้วครับแต่ท่านนบีไม่นบีนุ่มนวลนบีอ่อนโยนนบีสุขุมนบีใจเย็นนะครับดังนั้นนี่เป็นแนวทางหนึ่งที่ท่านนบีนั้นได้แสดงออกต่อบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองนะครับแล้วท่านนบีได้แสดงออกด้วยกับการบอกรักนะครับบอกรักแบบไม่อายด้วย ยังไงล่ะครับและนี่เป็นหนึ่งในสุนนะที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำสุนนะนี้กันมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะครับคืออะไรล่ะครับการบอกรักคนคนหนึ่งต่อหน้าสาธารณชนมีไหมครับพวกเรามีใครเคยได้ปฏิบัติแบบนี้หรือไม่ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับพิมพ์ใน Facebook เนี่ยก็เป็นการประกาศแล้วนะครับว่าฉันเนี่ยมีความรักต่อบรรดาบุคคลที่มีอีมาบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับแนวทางของซุนนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เรานั้นจะบอกนะครับจากท่านอัมรอิบนุลอาศรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอะซะฮุอะลายัยชذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับท่านอัมรอิบนุลอาศได้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยจะส่งให้เขาเนี่ยนะครับไปอยู่ในกองทัพหนึ่งนะครับก็ได้ตั้งคำถามขึ้นว่าอัยยุนนัสอะฮับบุอิลัยกใครที่ท่านนบีรักมากที่สุดพี่น้องน่าจะเคยได้ยินสำหรับหะดีษบทนี้กันแล้วนะครับท่านนบีบอกว่าไงครับอาอิชะใครล่ะครับหนึ่งในบรรดาซอฮาบียะห์ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดนบีมากภรรยาท่านนบีนั่นเองท่านหญิงอาอิชะห์นะครับฟะกุลมินาริจานท่านอัมก็ถามต่อนะครับว่านบีแล้วจากบรรดาผู้ชายล่ะใครก็บอกว่าอบูฮาฟะกอละอบูฮานบีก็บอกว่าก็พ่อของนางนั่นแหละคือใครครับท่านหญิงอาอิชะห์ลูกใครครับบินตุอบีบักรอัสซิดดีกนะครับก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกนั่นเองนะครับฟะกอละอบูฮากุลตุซุมมะมันหลังจากนั้นก็ถามอีกนะครับท่านอัมก็สงสัยนะครับว่าใครต่อเนี่ยหลังจากท่านอบูบักรและใครต่อก็ละซุมมะอุมารุบนุลค็อฏฏอบหลังจากนั้นก็คือท่านอุมัรอิบนุลค็อฏฏอบดังนั้นครับบรรดาชีอะห์นี่ตัดออกจากแนวทางของเราไปได้เลยนะครับตัดออกจากแนวทางของเราไปได้เลยทำไมอ่ะนี่ครับบุคคลที่ท่านนบีการันตีว่านบีรักกับกลายเป็นบุคคลที่เขาโจมตีว่าเขาเนี่ยเกลียดเป็นไปได้ยังไงพี่น้องครับถึงขั้นที่สาดเสียเทเสียใส่ท่านนบีเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าอวัยวะบางส่วนของท่านนบีอยู่ในนรกครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ทำไมเพราะอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยไปสัมผัสกับบุคคลที่ชีอะห์บอกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาท่านหญิงอาอิชะห์บุคคลที่นบีให้เป็น No.1 นะครับเบอร์หนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ครับจากบรรดาบุคคลที่รักนะครับส่วนจากผู้ชายนี่ก็ท่านอุมัรท่านอบูบักรแล้วก็ท่านอุมัรตามลำดับนะครับที่ท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษบทนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับแต่เขาไม่เอาไงครับเขาไม่เอาซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมเขาไม่เอาเขาจะเอาต่อเมื่อต้องการที่จะมาเล่นงานกับเรานี่เป็นแนวทางชีอะห์นะครับซึ่งเราไม่นับว่าเป็นแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับทางนำนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับบรรดาอิหมัมทั้งหลายอิหมัมชาฟิอีมาลิกีฮัมบาลีนะครับอิหมัมบุคอรีมุสลิมด้วยนะครับเราบอกว่าชีอะห์นี่ก็เป็นรอฟิดะห์เป็นบุคคลที่นอกรีดดังนั้นครับปฏิเสธซอฮาบะห์เท่ากับปฏิเสธศรัทธาอันนี้โดยสรุปง่ายๆเลยนะครับเพราะท่านนบีนั้นแสดงความรักต่อบรรดาซอฮาบะห์อย่างชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญครับท่านนบีไม่พอใจอย่างยิ่งใครที่ตำหนิซอฮาบะห์ไม่พอใจอย่างยิ่งนะครับใครที่ตำหนิซอฮาบะตำหนิคือการด่าว่าพูดจาเสียให้หายใส่ซอฮาบะหรือหนักไปกว่านั้นคือกล่าวหาว่าเป็นมุตตัดแล้วใครกล่าวหาล่ะครับก็ชีอะห์นี่แหละครับบรรดาเราชีอะห์นี่แหละครับที่เขากล่าวหาและเชื่อเหลือเกินว่ามีพี่น้องชีอะห์หลายคนที่ยังไม่รู้ครับแต่ก็ตามเข้าไปดังนั้นหากว่าเราหูตาสว่างและเห็นว่าท่านนบีรักใครเรารักตามนบีจบแล้วครับอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ใครที่เห็นว่านบีรักใครและยังจะยืนตรงข้ามกับนบีอันนี้มันก็ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้อีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุถึงเรื่องของการอย่าด่าทอบรรดาซอฮาบะห์นะครับบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับในสำนวนมีดังนี้นะครับจากท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟนะครับตอนนั้นท่านนบีจากท่านอบูไซด์อัลคุดดารีนะครับได้กล่าวว่ากานะบัยนะคอลิดอิบนุวะลีดวะบัยนะอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟชัยอุนฟะซับบะฮูคอลิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ท่านคอลิดอิบนุวะลีดนะครับได้เผลอไปตำหนิหรือด่าว่าเสียงมันดังขึ้นนะครับจะได้ไม่หลับกันนะครับได้ด่าว่านะครับหรือว่าพูดจาอาจจะเป็นเชิงตำหนินะครับกับท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่นี่ซอฮาบะห์จะตำหนิกันนะพี่น้องนะ ซอฮาบะจะตำหนิการที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้นะครับกำลังจะตำหนิหรือว่าทำการตำหนิกันไปแล้วนะครับที่ถูกระบุไว้ในหะดีษบทนี้นะครับฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลก็ได้กล่าวว่าลาตะซุบบูอัสฮาบียาดาทอบรรดาเพื่อนพ้องซอฮาบะของฉันและตะซุบบูอัสฮาบียาดาทอบรรดาเพื่อนพ้องซอฮาบะของฉันฟะลาอันนาฮะดะกุมอันฟะกะมิสลาอูฮุดินซะฮะบันมาบะละกะมุดดะอะฮะดิฮิมวะลานะซีฟะฮูแปลว่าอะไรครับนบีบอกว่ายาดาทอบรรดาซอฮาบะฟะลาอันนาฮะดะกุมหากว่าพวกท่านคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านนั้นได้ทำการบริจาคอะไรล่ะครับมิสละอูฮุดินซะฮะบันทองที่มีจำนวนเท่ากับภูเขาอูฮุดบริจาคทองที่มีจำนวนเท่ากับภูเขาอูฮุดนะครับมาบะละกะมุดดะฮะดิฮิมเทียบไม่เท่ากับการบริจาคของบรรดาซอฮาบะหรือเพื่อนพ้องของฉันที่บริจาคเพียงแค่1กอบมือ1มุดนะครับที่เอามาตวงข้าวสารกันนะครับแค่มุดเดียวในการบริจาคของซอฮาบะยิ่งใหญ่กว่าการบริจาคของ1 คนใดในหมู่พวกท่านที่บริจาคทองเท่ากับภูเขาอูฮุดซุบฮานัลลอฮ์แสดงว่าไม่มีทางเทียบกันได้นะครับวะลานะซีฟะฮูและไม่ได้ครึ่งด้วยหมายถึงว่าแค่ครึ่งมุดนั่นนะครับครึ่งมุดของบรรดาหมู่ซอฮาบะห์นะครับยิ่งใหญ่กว่าการบริจาคทองของเราเนี่ยเท่ากับภูเขาอูฮุดครับแสดงว่าเทียบกันไม่ได้เรื่องของคุณงามความดีที่เรานั้นจะมีสิทธิ์อะไรไปด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นการตำหนิการด่าทอบรรดาซอฮาบะห์อันตรายพี่น้องครับอันตรายทำไมล่ะนี่ไงกำลังไปด่าทอบุคคลที่ท่านนบีรักและในสำนวนหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นการปฏิเสธเลยบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับไม่มีใครรักยกเว้นมุมินละยุฮิบบุฮุมอิลลามุมินไม่มีใครรักบรรดาซอฮาบะห์ยกเว้นมุมินหมายความว่าคนที่รักซอฮาบะห์คือมุมินวะลายุบยิดุฮุมอิลลัลมุนาฟิกและไม่มีใครเกลียดบรรดาซอฮาบะห์เว้นแต่มุนาฟิกชัดเจนครับดังนั้นใครเกลียดซอฮาบะหรือตำหนิด่าทอบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แนวทางของเราแล้วนะครับอันนี้ก็มาเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับว่าเรื่องของการแสดงความรักต่อบรรดาซอฮาบะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นควรที่จะต้องมาศึกษาและก็ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับในอายะกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พูดถึงลักษณะของบรรดาซอฮาบะไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าลายัสตะวีมินกุมมันอันฟะกะมินกับลิลฟัตฮิวะกอตันมันไม่เท่ากันจากบรรดาหมู่ของพวกท่านอันนี้นบีเปรียบเทียบกับบรรดาซอฮาบะที่อยู่คนละรุ่นกันนะครับรุ่นที่เข้ารับอิสลามตั้งแต่ตอนอยู่มักกะเนี่ยนะครับบรรดามุฮาจิรินเนี่ยเข้ารับอิสลามก่อนเนี่ยนะครับกับบรรดาบุคคลที่เข้ารับอิสลามที่หลังเนี่ยไม่เท่ากันแค่ในยุคของซอฮาบะยังมีการแบ่งกันชัดเจนขนาดนี้คอลิดอิบนุวาลิดเนี่ยรับอิสลามที่หลังอับดุลรอฮ์มานอิบนุเอาฟ์ที่เป็นชาวมักกะแล้วก็อพยพมากับท่านนบีนะครับดังนั้นครับคอลิดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิอับดุลรอฮ์มานอิบนุเอาฟอันนี้แค่บรรดาหมู่ซอฮาบะห์ด้วยกันนะครับนบียังได้รับการยืนยันจากอายะกุรอานและได้ตำหนิกับคอลิดอิบนุวาลิดเลยว่าห้ามนะในการที่จะมาด่านะในการที่จะมาตำหนินะและนับภาษาอะไรกับคนในยุคหลังล่ะครับยิ่งหมดสิทธิ์เลยนะครับในการที่จะไปตำหนิหรือพูดในสิ่งที่มันเสียหายให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไม่เท่ากันนะครับอุลัยกะอาดะมุดะรอญะตัมมินัลลอฮ์เขาได้รับตำแหน่งที่สูงส่งกว่าไม่มีทางที่จะไปไล่ตำแหน่งทันนะครับเนื่องจากนี่เป็นการยืนยันการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมต้องได้ขนาดนั้นล่ะครับเพราะเขาทุ่มเทเสียสละนะครับแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกลั่นแกล้งของบรรดามุชริกีนพร้อมๆกับท่านนบีปกป้องด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับชีวิตเนี่ยพร้อมๆกับท่านนบีก็เลยมีเกียรติยศเนี่ยมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับจากบรรดามุฮาจิรินนะครับและชาวอันซอรประเสริฐยังไงล่ะก็ดูสิครับเขาต้อนรับบรรดามุฮาจิรินอย่างไรล่ะครับต้อนรับยังไงครับยอมยกทุกอย่างให้เลยครับทรัพย์สินเนี่ยเอาไปเลยแทบจะยกมรดกให้กันเลยมีภรรยา2 คนเนี่ยแทบอย่าคนนึงเอาเลือกเลยจะเอาคนไหนอย่าให้แล้วก็ให้แต่งให้เลยนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าถึงบรรดาซอฮาบะห์จึงมีความรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวซึ่งกันและกันแสดงว่าผู้นำสำคัญมากนะครับหากว่าผู้นำเนี่ยนะครับได้แสดงความรักใคร่ยังเกิดความยุติธรรมซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับผู้ตามจะเป็นยังไงครับก็จะไม่มีปัญหากันจะเกิดความรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างที่สวยงามยิ่งนะครับและได้รับการการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความสวยงามดังกล่าวตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เรานั้นได้หยิบยกบางส่วนไปนะครับแล้วการแสดงความรักของท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับนบีบอกรักยังไงครับ นบีบอกรักแค่บอกว่าฉันรักคุณหรือเปล่าไม่นะครับนบีบอกรักด้วยกับดุอาด้วยกับการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีได้แสดงการบอกรักกับท่านมุอาซอิบนุญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันนบีบอกรักยังไงครับนบีบอกรักด้วยกับการบอกกับท่านมุอาซว่าฉันรักท่านในหนทางของอัลลอฮฺและลาตะดะอันอย่าได้ละทิ้งบทดุอาในฟีกุลลิดุบริสซอลาทุกๆหลังการละหมาดหรือทุกๆท้ายของการละหมาดดุอาว่าไงครับนบีก็สอนอัลลอฮุมะอินนีคุ้นๆไหมอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะนี่ครับการบอกรักของท่านนบีบอกรักผ่านดุอาแปลว่าอะไรล่ะครับอัลลอฮุมมาอินนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์โปรดทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ช่วยเหลือฉันด้วยเรื่องอะไรล่ะครับอะลาซิกริกะในการลำลึกถึงอัลลอฮ์วะชุกริกะในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์วะฮุสนิอิบาดะติกะและการปฏิบัติอิบาดะที่สวยงามต่ออัลลอฮ์นั่นก็หมายความว่านบีบอกรักกับซอฮาบะห์เพื่อให้ซอฮาบะห์เนี่ยได้รักกับนบีจนกระทั่งเข้าสวรรค์ไปด้วยกันพี่น้องครับนั่นแสดงว่าความผูกพันที่ท่านนบีมีต่อบรรดาซอฮาบะห์นะครับมันไม่ได้จบแค่ในดุนยามันไม่ได้บอกรักกันในดุนยาแล้วก็จบนะครับแต่ท่านนบีบอกรักเนี่ยเพื่อให้ชีวิตของนบีและก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ก้าวเท้าไปยังสวรรค์พร้อมๆกันจนกระทั่งทำให้บางคนในบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยร้องห่มร้องไห้เสียใจเหมือนที่เราได้เคยเรียนรู้กันไปนะครับกลัวจะไม่ได้เจอนบีเวลาเข้าสวรรค์กลัวจะไม่ได้เจอนบีและนบีก็ไม่รู้จะตอบยังไงด้วยครับดูสิครับขนาดนบีเนี่ยจะคิดเองตอบเองยังไม่ได้เลยนะครับต้องรอบัญชาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกไหมให้ทางออกว่าไม่อยู่ติอิลลาฮ์วะรอซูลใครต่ออาเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้วก็รอซูลใจได้อยู่กับใครล่ะครับอุลัยกะมะอัลลดีนอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดะวัสซอลิฮีนใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลต่ออัตต่อทั้งสองรูปแบบนี้นะครับเขาจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ได้อยู่กับบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วจากบรรดานาบีนะครับจากบรรดาชูฮาดะจากบรรดาซอลิฮีนคนดีๆทั้งหลายวะฮาซุนอูละอิกรอฟีกอแล้วนี่แหละครับเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วที่จะได้ไปพำนักด้วยกันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าบรรดาซอฮาบะคือบุคคลที่ได้รับการการันตีแบบนี้นะครับเราก็ต้องเรียนแบบครับต่ออาเชื่อฟังต่อรอแล้วก็รอซูลนะครับอย่างสุดซึ้งสุดหัวใจนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้รับตำแหน่งดังกล่าวตรงนี้เหมือนกับที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นได้รับครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความประเสริฐของซอฮาบะห์บางคนนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอ่ยถึงนะครับเหมือนกับที่เราได้ยกตัวอย่างไปเบื้องต้นแล้วนะครับจากบรรดาซอฮาบะห์ใกล้ชิดก็คือท่านอบูบักรท่านอุมัรนะครับชัดเจนมากนะครับกับ2ท่านนี้นะครับมีเหตุการณ์นะครับที่ท่านอุมัรเนี่ยอาจจะไม่พอใจท่านอบูบักรในบางส่วนเพราะแข่งขันกันเสมอ2คนนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงเหตุการณ์ตรงนี้ได้น่าสนใจนะครับในคุณลักษณะเฉพาะที่อยากจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านพี่น้องนะครับว่านบีปฏิสัมพันธ์กับบรรดาบุคคลที่ใกล้ชิดกับนบีในบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ยังไงนบีจะพูดถึงในมุมดีนะครับอย่างเหตุการณ์นี้นะครับได้ถูกระบุเอาไว้นะครับว่าอัรฮามูอุมมะตีบิอุมมะติอบูบักรบุคคลที่มีความเมตตามากที่สุดในบรรดาประชาชาติของฉันนั้นคืออบูบักรตำแหน่งต่อมาครับวะอัชดดุฮุมฟีอัมริลละอุมารุบนุลคอตตอบและคนที่มีความเข้มงวดมากที่สุดในบทบัญญัติของอัลลอฮ์คืออุมัรอิบนุลคอตตอบวะอัศดะกุฮุมฮายาอันอุสมานุบนุลอัฟฟานและคนที่มีความสัตย์จริงเรื่องความอายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานครับวะอักดอฮุมอาลีอิบนุอบีฏอลิบและบุคคลที่เป็นกอดีที่คอยตัดสินเรื่องราวต่างๆให้คำฟัตวาอย่างเด็ดขาดนั้นก็คืออาลีอิบนุอบีฏอลิบนะครับอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิดีนะครับยังไม่จบนะครับวะอาละมุฮุมบิลฮาลาลิวัลฮารอมและคนที่มีความรู้เรื่องฮาลาลแล้วก็ฮารอมมากที่สุดนั้นก็คือมูอาซอิบนุญะบัลท่านมูอาซอิบนุญะบัลนะครับนี่เป็นคำชมของนบีทั้งสิ้นนะครับวะอัฟรอดุฮุมไซดุบนุซาบิตและคนที่รู้จักในเรื่องของหลักการฟัรดูต่างๆสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์มากที่สุดเนี่ยคือผู้บันทึกวะฮีนะครับคือท่านเซดอิบนุซาบิต วะอักรออุฮุมลิกิตาบิลลาห์อุบัยบนุกะอับและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการอ่านกุรอานมากที่สุดเป็นเขาเรียกนะครับอักรออุลกุรอเป็นนักอ่านที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะครับก็คือท่านอุบัยอิบนุกะอับนะครับบางสำนวนได้พูดถึงท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดด้วยจะมีบรรดาซอฮาบะห์นะครับไม่กี่ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับอัลาวะอินนะลิกุลลิอุมมะตินอามีนันวะอามีนุฮาดิฮิลอุมมะอบูอุบัยดะอิบนุจารอห์และท่านนบีก็บอกต่อนะครับว่าพึงทราบเถิดว่าในทุกๆประชาชาตินั้นจะมีผู้ที่คอยให้ความคุ้มครองคอยดูแลความมั่นคงนะครับซึ่งในประชาชาตินี้นั้นก็คือท่านอบูอุบัยดะอิบนุจารอห์คือท่านนบีกล่าวชื่นชมกับบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยหลายๆครั้งเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าท่านนบีปฏิสัมพันธ์ด้วยการชมแล้วนบีมักจะไม่ค่อยตำหนิยกเว้นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับคำชมของท่านนบีนะครับหรือการตำหนิของท่านนบีนะครับมันมาจากเหตุการณ์ที่มีความเหมาะสมคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีมากที่สุดคนหนึ่งนะครับท่านอานัสอิบนุมาลิกเหมือนที่เราได้เคยเรียนรู้กันไปว่าอยู่กับนบีกี่ปีครับจำได้ไหม9หรือ10ปีอยู่กับนบี9ปีหรือ10ปีนะครับท่านอานัสบอกว่าไงครับไม่เคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พูดจาหยาบคายแสดงอาการที่มันไม่ดีเลยไม่เคยเลยแม้กระทั่งคำว่าอะไรครับอุฟที่เราเคยเรียนรู้กันนะครับแม้กระทั่งคำว่าอุฟคำว่าอุฟนี่ใช้กับใครครับในอายะห์กุรอานเนี่ยห้ามใช้กับใครครับห้ามใช้กับพ่อกับแม่หมายความว่าแสดงอาการไม่พอใจกับพ่อกับแม่อิสลามบอกว่าไม่ได้แต่นี่นบีไม่ได้แสดงอาการแบบนี้กับซอฮาบะห์นะครับและไม่ใช่ซอฮาบะห์ธรรมดาอานัสเนี่ยเป็นเมาลาเป็นคนที่คอยปฏิบัติรับใช้นบียังไม่พูดจาแบบนี้กับบรรดาซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนบีขนาดนี้เลยครับแล้วท่านนบีก็ไม่เคยตั้งคำถามว่าลิมาฟะอันตะกะดะวะลิมาตะรักตะกะดะทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้นบีไม่ได้ตั้งคำถามแบบนี้ครับและนี่เป็นเชิงจิตวิทยาที่ดีงามมากนะครับทำไมล่ะครับเพราะการตั้งคำถามทำไมเนี่ยเหมือนกับเป็นการตั้งประตูว่าเขาทำผิดไปแล้วหรือเขาละทิ้งในสิ่งที่มันผิดไปแล้วเหมือนเป็นการดุไปในตัวแล้วนะครับแต่นบีไม่นบีจะแนะนำเลยบอกว่าทำแบบนี้ดีกว่าทิ้งแบบนี้ไปดีกว่าอย่าไปทำแบบนั้นเลยแนะนำไปเลยแล้วนี่นะครับเป็นทางออกที่สวยงามอย่างมากนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้แสดงออกนะครับกับบรรดาซอฮาบะห์ผู้ที่มีความใกล้ชิดนะครับแล้วบรรดาบุคคลต่างๆเหล่านี้นั้นต่างได้รับการการันตีทั้งจากอัลกุรอานแล้วก็หะดีษครับจากอัลกุรอานนะครับพี่น้องคงจะคุ้นเคยกับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงท่านนบีผ่านบรรดาซอฮาบะห์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์น่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับในสุเราะห์อัลฟัตฮ์นะครับอัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นใครเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และนบีก็ถูกกล่าวไว้แค่นั้นแต่อัลลอฮ์มากล่าวชื่นชมกับบรรดาซอฮาบะห์ต่อเพื่อเป็นการการันตีให้เห็นว่าคำชมมันส่งผลกับชีวิตอย่างมากทำไมนบีต้องเอ่ยว่าคนที่มีความเมตตาที่สุดคือท่านอบูบักรคนที่มีความเข้มงวดในเรื่องหลักการของอัลลอฮ์มากที่สุดคือท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบคนที่มีความอายมากที่สุดคือท่านอุสมานคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการฟัตวาการให้ความเข้าใจกระจ่างต่างๆคือท่านอาลีทำไมนบีต้องมาชื่นชมด้วยครับเพราะนบีต้องการจะผลักดันให้เขานั้นได้เป็นประชาชาติตัวอย่างวันนี้ถ้าหากว่าเรามัวแต่ตำหนิกันไม่มีการให้โอกาสกันไม่มีการผลักดันกันประโยชน์หรือว่าผลลัพธ์มันจะเกิดไหมครับไม่เกิดครับเนื่องจากยังไม่กล้าบ้างแต่ท่านนบีไม่นบีผลักดันแล้วก็ให้การสนับสนุนได้อย่างสวยงามนะครับดังนั้นครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกมาระบุในอัลกุรอานแล้วท่านนบีก็ถูกกล่าวไว้นิดนึงแล้วก็ถูกกล่าวจากบรรดาซอฮาบะห์ต่อว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือใครครับคือรอซูลของอัลลอฮ์ศาสนทูตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้กับประชาชาตินี้วัลลดีนามะฮูอัชิดดาอุอะลัลกุฟฟาร์แล้วบรรดาบุคคลรอบข้างนบีซอฮาบะของท่านนบีเป็นยังไงครับเขาจะดูว่าหนักหน่วงกับหลักการอิสลามอย่างชัดเจนใครที่ปฏิเสธใครที่มาโจมตีมากล่าวหาอิสลามเนี่ยเขาไม่ยอมอัชิดดาอะลัลกุฟฟาร์รุฮามาอุบัยนะฮุมแต่มีความเมตตาซึ่งกันและกันพี่น้องครับมันเป็นประโยคเตือนใจอะไรกับเราในยุคนี้บ้างครับวันนี้เราเข้มงวดกับพี่น้องเราหรือเปล่าและเราก็ผ่อนปลนกับกาเฟรหรือเปล่า อันนี้ชัดเจนนะครับอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ที่เราเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแบบนะครับมีความนุ่มนวลต่อกันและกันนะครับแล้วก็มีความเข้มงวดกับบรรดาบุคคลที่ปฏิเสธศรัทธานะครับดังนั้นมันคงเป็นการตรงกันข้ามกับคำสอนของอิสลามอย่างมากนะครับเมตตาต่อกันเข้มแข็งต่อผู้ที่ปฏิเสธลักษณะแบบนี้เป็นยังไงล่ะครับเขาก็จะไม่ให้เกียรติกับผู้ที่ปฏิเสธแต่เขาจะยกเกียรติสำหรับพี่น้องดังนั้นครับความเป็นพี่น้องนี่แหละครับที่บรรดาซอฮาบะห์ได้รับการยกย่องการันตีจากอัลลอฮ์ท่านนบีก็จึงชื่นชมนะครับด้วยกับอายะกุรอานดังกล่าวตารอฮุมรุกกะอันสุดยะดาจะเห็นว่าบรรดาหมู่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาละหมาดเยอะรุกัวเยอะสุยูดเยอะยะบะตะกูนะฟัดลัมมินัลลอฮิวะริดวานะสุยูดเยอะละหมาดเยอะเพื่ออะไรล่ะครับหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความพอพระทัยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และความพอพระทัยซีมาฮุมฟีวูจูฮิมมินอัซริสุญูดจะมีสัญญาณบางประการที่มาจากร่องรอยของการสุญูดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชื่นชมนะครับลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะมีลักษณะเครื่องหมายที่อยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากการสุญูดดาลิกะมาซะลุฮุมฟิตเตารอบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ถูกระบุในอัลกุรอานอย่างเดียวนะครับนี่พี่น้องจะได้ยินอายะห์เมื่อสักครู่นี้นะครับดาลิกะมาซะลุฮุมฟิตเตารอในคัมภีร์เตารอบอกไว้แล้วว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยจะมีลักษณะที่เมตตาต่อกันแล้วก็เข้มงวดกับบุคคลที่มาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารุกัวเยอะสุญูดเยอะจนกระทั่งมีสัญญาณบางอย่างที่มาจากร่องรอยของการสุญูดบนใบหน้าของเขานะครับนี่เป็นลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกเล่าเอาไว้ไม่ได้มีในกุรอานอย่างเดียวฟิตเตารอวะมาซะลุฮุมฟิลอินญีลแล้วก็มีระบุในคัมภีร์อินญีลด้วยอ้าวแล้วทำไมบรรดาชาวยะฮูดีอัลกิตาบเขาไม่รู้หรอครับรู้ไหมครับรู้แต่เป็นยังไงปฏิเสธลบมันออกไปตัดมันออกไปอะไรที่ไม่ต้องการเนี่ยนะครับก็เป็นวิถีนะครับการปฏิบัติของคนลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะครับว่าได้ถูกบอกเอาไว้หมดแล้วว่าลักษณะจะเป็นยังไงบ้างนะครับกะซะรอินอัครอยะชะตาฮูฟะอาซะรฮูฟัสตักลาลฟัสตาวะอะลาซูกิยุอญิบุซุรรออะลิยะกีดะบิฮิมุลกุฟาร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าอัลลอฮฺได้เปรียบเทียบกะซะรอินเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าเมล็ดพืชที่งอกหน่อออกมาหรือแตกกิ่งก้านของมันออกไปนะครับอัครอชะตะฮูฟะอาซะรฮูแต่กิ่งก้านออกมาทำให้มันเกิดงอกงามแล้วก็เติบโตแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามันเกิดความมั่นคงในลำต้นหมายถึงเปรียบซอฮาบะห์ว่าเขานั้นมีความสวยงามอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เนื่องจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยไม่ชอบเพื่อเป็นการให้บรรดาผู้ปฏิเสธได้เห็นนะครับลียากีดอบิฮิมุลกุฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธนั้นก็จะเกิดความโกรธแค้นเนื่องจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆคืออิจฉาครับอิจฉาพอบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีได้มาเอาอิสลามมาเผยแพร่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญครับก็จะมีเรื่องของอคติที่มันอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิเสธนี่นะครับใครที่ไม่ได้อยู่ในตระกูลเดียวกับฉันไม่เอาเนี่ยจะสังเกตเห็นบะนีอิสรออีลใช่ไหมครับไม่เอานบีเพราะทำไมนบีเป็นอาหรับอะครับบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็เป็นอาหรับแล้วก็มาจากหลากหลายเผ่านะครับก็เลยจะไม่เอาพี่น้องชีอะห์ก็เหมือนกันพี่น้องจะเห็นนะครับว่าชีอะห์ทำไมว่าบรรดาซอฮาบะห์มุรตัดหมดเลยครับยกเว้นใครล่ะยกเว้นสายที่มาจากฝั่งเปอร์เซียครับสายที่มาจากฝั่งเปอร์เซียแสดงว่านี่รากฐานเดิมของศาสนาชีอะห์เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยแหละครับมายูซีสายเปอร์เซียสายบรรดาบุคคลที่บูชาไฟในยุคก่อนๆนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างซอฮาบะห์มาเนี่ยนะครับลียากีดอบิฮิมุลกุฟาร์เพื่อให้บรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยนะครับเกิดความเครียดแค้นแล้วดูสิครับใครเครียดแค้นซอฮาบะห์ครับชัดเจนเลยนะครับใครเครียดแค้นครับชีอะห์มีความเครียดแค้นต่อบรรดาซอฮาบะห์ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเกิดความอันตรายต่อเขาเลยนะครับ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สัญญาว่าบรรดาหมู่ผู้ที่ศรัทธาปฏิบัติคุณงามความดีจากหมู่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับเขาจะได้รับการอภัยโทษและได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นครับการที่เรานั้นได้สังเกตเห็นนะครับว่ากลุ่มชนที่เขานั้นปฏิเสธไม่เอาบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเท่ากับว่ากำลังแสดงตนตรงข้ามกับอิสลามอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วนี่แหละครับเป็นหนึ่งในลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการตำหนิเอาไว้อย่างมากมายนะครับส่วนต่อมาที่อยากจะให้พี่น้องได้ดูถึงความเป็นห่วงเป็นใยของท่านนบีที่มีต่อซอฮาบะห์นะครับพี่น้องจำเหตุการณ์อายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเพราะเนื่องจากท่านนบีอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ที่บางคนก็มาจากบ้านนอกบางคนก็อาจจะเป็นอาหรับชนบทหน่อยพอมาเจอนบีเนี่ยก็เหมือนกับคนไทยนะครับคนกรุงเทพเวลาขึ้นรถเมล์กับคนต่างจังหวัดขึ้นรถเมล์เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับแตกต่างยังไงครับคนกรุงเทพเขาจะแบบว่าคุยเบาๆหน่อยนะครับแต่คนต่างจังหวัดเป็นไงครับจริงใจมีพี่น้องต่างจังหวัดนั่งอยู่ด้วยนะครับจริงใจทำไมก็คุยเสียงดังกันไปเลยจะมาแอบทำไมนะครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์เองก็มีเหมือนกันที่มาจากชนบทนะครับเป็นอาหรับบะดาวีที่เข้ามาเจอท่านนบีและบางทีก็พูดจากระโชกโคกหักใส่ท่านนบีบ้างนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะกุรอานมายาอัยยูฮัลลาดีนะอามานูอับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกอซอตินนบีอย่ายกเสียงสูงเหนือเสียงนบีอย่ายกเสียงสูงคืออย่าพูดดังอย่าไปพูดจนกระทั่งกลบเสียงนบีหมดเลยนะครับซึ่งหะดีษบทนี้นะครับท่านอานัส บิน มาลิกเนี่ยเป็นผู้รายงานว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยพอประทานลงมาแล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับในซูเราะห์ฮุญูรอตนะครับจนกระทั่งหมดอายะเนี่ยซาบิตอิบนุกอยซนะครับซาบิตอิบนุกอยซนะครับเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่เสียงดังครับเสียงดังมากซาบิตอิบนุกอยซนะครับไม่ออกไปหานบีเลยครับพออายะกุรอานอายะนี้ประทานลงมาปุ๊บเนี่ยครับอานัส มาลิกเนี่ยสังเกตหายไปไหนซาบิบนุคอยส์เนี่ยไม่เห็นมาพบปากกับท่านนบีเลยเนี่ยบรรดาซอฮาบะเขาจะมีฮะลาก็มาพบปากกับท่านนบีเป็นประจำนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่มาเลยนะครับและเขาเนี่ยก็บอกกับตัวเองว่าก็ละอานามินอัลลินนาดูบรรดาซอฮาบะเข้าใจอายะกุรอานพี่น้องครับฟะก็ละอานามินอัลลินนาเขากล่าวกับตัวเองว่าฉันชาวนรกซุบฮานัลลอฮ์ดูสิครับนี่ซอฮาบะห์นบีเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขาบอกว่าอานะมินอัลลินนาฉันเนี่ยชาวนรกแล้วพี่น้องครับไม่ใช่แค่ซอฮาบะห์นะครับคนที่ดำเนินรอยตามซอฮาบะห์เนี่ยอย่างท่านอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนะครับก็ได้พูดไว้ครั้งหนึ่งนะครับว่าได้พูดไว้ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอะไรนะครับสำนวนประมาณว่าฉันเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่มีอีมานหมายถึงว่ากังวลว่าตัวเองเนี่ยการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของตัวเองเนี่ยกลัวว่าจะไม่เป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮ์ถึงขั้นที่บอกว่าวะลัสตูมินฮุมฉันเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในบรรดาบุคคลดีคือถ่อมตนว่าง่ายๆพี่น้องครับไม่การันตีตัวเองว่าฉันนี่แหละชาวสวรรค์ฉันนี่แหละแจ๋วคนอื่นเนี่ยไม่ใช่และฉันเนี่ยใช่ไม่ครับบรรดาซะลัฟซอลิห์เนี่ยเขาไม่ทำกันแบบนั้นดูเนี่ยตัวอย่างพี่น้องครับดูสิครับพอมีอายะไหนที่มันเป็นลักษณะที่ตำหนิพฤติกรรมของเราเนี่ยพี่น้องต้องลำลึกเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ลำลึกว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอายะกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้เอาอะไรมาล้ำหน้าอัลลอฮ์แล้วก็รอซูลเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเวลาไม่สบายไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์คิดถึงยาพาราก่อนนะครับเวลามีปัญหาอะไรกับชีวิตเนี่ยคิดถึงคนก่อนคิดถึงอัลลอฮ์ไปปรึกษากับคนก่อนจะสุญูดปรึกษากับอัลลอฮ์มันใช่หรือเปล่าอย่างนี้ฉันเป็นชาวนรกนี่คิดแบบนี้จะทำให้เราเป็นชาวสวรรค์พี่น้องครับแต่คิดไม่ได้หมายถึงว่างั้นฉันไม่เอาแล้วสวรรค์ไม่ใช่นะครับแต่คิดเพื่อให้เรานั้นใกล้ชิดกับสวรรค์มากขึ้นนะครับดังนั้นครับซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าอานามินอัลลินนาร์ฉันเป็นชาวนรกแน่ๆเลยหลังจากนั้นนะครับก็หายจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปวะฮ์ตะซะบะอันนบีเขาก็เลยพยายามหลีกตัวเองให้พ้นจากนบีทำไมกลัวเดี๋ยวไปแสดงพฤติกรรมที่มันขัดกับอายะอัลกุรอานซุบฮานัลลอฮ์ความระมัดระวังของซอฮาบะห์ครับฟาซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอ์บิน มุอาซท่านนบีก็ได้ถามกับท่านซะอ์บิน มุอาซนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่รู้จักหรือว่าสนิทสนมกับซาบิตอิบนุกอยซนะครับก็ได้ถามฟะกอละยาอาบาอัมรนบีก็ได้กล่าวว่าโอ้อาบูอัมรมาชะนุซาบิตซาบิตไปไหนเนี่ยซาบิตหายไปไหนไม่เห็นช่วงนี้ไม่เห็นเลยอิชตากา หลังจากนั้นนะครับท่านซะก็ท่านนบีก็สั่งให้ลองไปดูซิว่าเขามีปัญหาเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าเขามีเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่มาหรือสุขภาพไม่ดีหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับซะก็ตอบว่าอินนะฮูลาจารีกอยซ์กอยซ์นะครับท่านกอยซ์ซาบิดอิบนุกอยซ์นะครับเป็นเพื่อนบ้านของฉันเองซาบิดอิบนุกอยซ์เนี่ยลาจารีเป็นเพื่อนบ้านของฉันว่ามาอาลิมตุละฮูบิชักวาไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เลยไปหาครับฟาตาหุซาดซาก็ไปหาฟาดะกะรอละฮูกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับท่านซาบิดว่าซาบิดนบีให้มาหาแล้วก็มาถามไถ่ว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งท่านซาบิดก็บอกว่าอายะนี้แหละอายะเนี่ยยาอิฮัลลาดีนะอามานูลาตารฟาอูอัสวาตะกุมฟาวกอซอตินนบีอายะนี้แหละพออายะนี้ประทานมาฉันพยายามจะไม่เจอนบีอีกเลยทำไมล่ะครับกลัวครับกลัวว่าฉันเนี่ยเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วเขาบอกกับซาไปเนี่ยนะครับว่าแล้วก็ดะอาลิมตุมพวกท่านทั้งหลายก็รู้อันนี้มินอันนีมันอัรฟะอุกุมเซาตันอาลารอซูลิลละฉันเนี่ยเสียงดังที่สุดแล้วบรรดาหมู่ของพวกท่านเนี่ยท่านก็รู้ดีว่าฉันเสียงดังที่สุดแล้วและเสียงของฉันเนี่ยดังจนกระทั่งกบเสียงนบีด้วยซ้ำฟาอานามินอาลินนาฉันเนี่ยชาวนรกบอกกับตัวเองแบบนี้ครับฉันเนี่ยแหละชาวนรกนะครับท่านซาบิดก็ตอบกับท่านซะไปนะครับท่านซะก็เลยไปหานาบีตอนนั้นก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงนะในเมื่อเขายืนยันว่าเขาไม่ไปยังไงก็ไม่ไปทำไมถ้าไปเนี่ยก็แสดงท่าทีชาวนรกกับท่านนาบีอีกเนี่ยฉันไม่ไปนะครับท่านซะก็เลยไปบอกนบีพอไปบอกเสร็จปุ๊บนบีบอกว่าไงครับบัลฮัวมินอาลินญันนะนบีบอกว่าเปล่าไม่ใช่ซาบิดอิบนุกอยซ์ไม่ใช่ชาวนรกบัลฮัวมินอาลินญันนะเขาเป็นชาวสวรรค์ต่างหากซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีพลิกเลยนะครับพลิกสถานการณ์จากคนที่มีความกังวลมากในความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจของตัวเองไม่ใช่ตั้งใจนะอันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจแต่เสียงเขาดังดังนั้นครับพี่น้องครับเราอยู่บนพื้นฐานของอิสลามที่สวยงามมากและอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอาฮาอยากจะให้ตรงนี้เป็นบรรทัดฐานของการดำเนินชีวิตของมุสลิมนะครับอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่ความสามารถของเขาดังนั้นครับท่านซาบิดอิบนุกอยซ์อาจจะเป็นคนเสียงดังแต่ไม่ได้แปลว่าการเสียงดังนั้นจะทำให้กลายเป็นชาวนรกครับและนบีให้กำลังใจจนโหพี่น้องลองนึกดูสิครับถ้าหากว่าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดและนบีมาบอกไม่อย่างนั้นไม่ใช่ชาวนรกชาวสวรรค์ซุบฮานัลลอฮ์เป็นข่าวดีอย่างมากนะครับซึ่งพอได้บอกไปแล้วนะครับแน่นอนครับยิ้มครับแล้วก็ไปหาท่านนบีหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่กับท่านนบีแล้วก็ระวังเสียงตัวเองมากขึ้นพยายามพูดเบาพยายามระมัดระวังเรื่องของเสียงหรือคำพูดของตัวเองมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กำลังใจและเป็นห่วงบรรดาซอฮาบะห์นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมหะดีษซอฮีฮ์ชัดเจนนะครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ระบุถึงท่านซาบานที่เราเคยนำเสนอไปนะครับว่านบีถามไถ่ถึงสุขภาพนบีเอาใจใส่เห็นใครหายไปเอาคนนี้หายไปไหนเอาไปดูซิเอาคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปดูซิเอาทำไมท่านดูผอมลงทำไมดูผิวนี่มันซีดลงหน้าตาดูหมองคล้ำนบีเป็นห่วงมากครับเหมือนกับซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นสภาพเนี่ยเหมือนคนใกล้ตายเลยครับเหมือนคนใกล้ตายเลยทำไมล่ะผอมโซร่างกายเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับนบีก็เลยถามว่าทำไมท่านถึงประสบกับเหตุการณ์แบบนี้เขาบอกไงครับฉันขอให้อัลลอฮ์ลงโทษฉันในดุนยาอย่าลงโทษในอาคิเราะห์ขอดุอาแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าการลงโทษในอาคิเราะห์นี่มันหนักก็เลยอัลลอฮ์จะจัดการฉันในโลกนี้เลยนบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่าไม่ถ้าจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้ขอว่าร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์นบีเป็นห่วงซอฮาบะห์ครับถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนจะดีนะครับให้อัลลอฮ์จัดการในโลกนี้มันจะได้จบนะครับไม่ครับนบีเป็นห่วงนบีบอกว่าเราเนี่ยมันคนสองโลกดุนยาก็ต้องดีอาคิเราะห์ก็ต้องดีด้วยอายะกุรอานดังกล่าวที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็เป็นดุอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันประจำนะครับนบีสอนกับซอฮาบะห์ที่กำลังขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษเขาในดุนยานี้แต่ให้ขอว่าไงร็อบบานาอาตินาโอ้องค์อภิบาลของเราขอพระองค์โปรดทรงประทานให้กับเราฟิดดุนยาฮัสนะในดุนยาฮัสนะความดีงามในดุนยาก็ขอให้รับความดีงามวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะ อาคิเราะห์ก็ขอให้ได้รับความดีงามด้วยวะกีนาอาดาบันนาสแล้วขอให้พระองค์ทรงปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกดังนั้นพี่น้องครับนี่เป็นหนึ่งในลักษณะการแสดงความเป็นห่วงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่นบีเอาใจใส่อย่างมากนะครับนบีจะไม่ยอมให้ซอฮาบะห์ปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดนะครับส่วนเรื่องการตำหนิอันนี้คำชมการตำหนิมีไหมโอ้โหมีไม่น้อยด้วยเยอะด้วยนะครับคนที่ยิ่งใกล้ชิดนบีท่านนบีก็ยิ่งเขาเรียกว่าเป็นห่วงมากและก็ต้องดุมากอย่างท่านอุซามะห์อิบนุซัยดหนึ่งในคนที่ท่านนบีรักจากบรรดาหมู่เยาวชนอย่างมากถึงขั้นแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพในขณะที่บรรดาอาวุโสเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับเป็นกองทัพเนี่ยแต่แม่ทัพเป็นเยาวชนนบียกเกียรติมากนะครับแต่มีเหตุการณ์นะครับที่ท่านอุซามะเนี่ยมาขอร้องบอกว่าอย่าไปตัดมือคนที่ขโมยเลยอย่าไปตัดมือคนที่ขโมยแล้วนี่มันเป็นฮุดูดุลลอฮ์มันเป็นเงื่อนไขกฎเกณฑ์เป็นขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้ละเมิดได้ไหมไม่ได้นบีโมโหมากครับแล้วโมโหถึงขั้นไหนล่ะโมโหถึงขั้นที่ท่านนบีเนี่ยขึ้นเสียงแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าวะลาอันฟาติมะถึงแม้ว่าฟาติมะบุตรของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนขโมยเนี่ยท่านนบีจะเป็นคนตัดมือด้วยกับตัวท่านเองไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นสายในอิสลามนี่นบีแสดงออกถึงความโมโหนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีซอฮาบะห์เนี่ยมีบาดแผลจากการไปร่วมสมรภูมิมาแล้วก็มีญะนาบะห์นะครับแล้วทำยังไงล่ะก็ไปปรึกษากับบรรดาหมู่ซอฮาบะห์บอกว่าเนี่ยฉันมีญะนาบะห์ฉันจะต้องทำการอาบน้ำหรือว่าทำยังไงดีซอฮาบะห์ด้วยความไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ทันได้นำเรื่องไปบอกนบีก็บอกว่าไม่ได้ต้องอาบน้ำยกฮัดัสทำไมล่ะถ้าไม่อาบน้ำยกฮัดัสก็จะตัวเปื้อนไปแบบนี้แหละการละหมาดอัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับปรากฏเป็นยังไงครับคนนี้นะครับก็เลยไปอาบน้ำปรากฏว่าบาดแผลมันคงจะใหญ่และอาจจะมีเรื่องของติดเชื้อในยุคนั้นเนี่ยไม่มีแพทย์ที่พัฒนาเหมือนในยุคนี้นะครับปรากฏเป็นไงครับเสียชีวิตครับเสียชีวิตซุบฮานัลลอฮ์เสียชีวิตเรื่องนี้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้พูดไว้ประโยคนึงว่าอินนามาชิฟาอุลไอซุอาลแท้จริงยารักษาความเขลาความโง่นั้นคือการถามแรงไหมประโยคนี้แรงมากนะครับแต่ท่านนบีต้องพูดทำไมล่ะเพื่อเป็นการเน้นย้ำไม่ให้เกิดความเสียหายในเชิงตำหนิแสดงว่าท่านนบีอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับแน่นอนนบีบอกรักนะครับนบีชื่นชมนบีแสดงความรักในหลายๆรูปแบบนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นจากบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยนะครับหรือเกิดความรุนแรงความเสียหายเนี่ยนะครับกับสังคมเมื่อไหร่นะครับท่านนบีก็ไม่ปล่อยนบีก็พยายามที่จะรักษานะครับความดีงามให้เกิดขึ้นระหว่างกันและกันนะครับและนี่แหละครับเป็นแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีต่อบรรดาซอฮาบะห์ครับลักษณะที่ท่านนบีนั้นปฏิสัมพันธ์กับบรรดาซอฮาบะห์ยังไม่หมดนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับการซื้อใจจากท่านนบีนั้นคือการปรึกษาหารือการมูชาวะเราะห์การชูรอเนี่ยนะครับนับเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ลืมนะครับในอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะชาวิรฮุมฟิลอัมรจงทำการปรึกษาหารือกับบรรดาหมู่ซอฮาบะห์ในกิจการในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งทำไมล่ะนบีเป็นบุคคลที่ได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันน่าจะจบแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าเรามองจากมาตรฐานที่น่าจะเป็นในรูปแบบที่มันสวยงามครับแล้วนี่ครับคือความสวยงามของอิสลามอิสลามไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของเผด็จการไม่ใช่ว่าท่านนบีได้รับบัญชาอะไรมาแล้วก็สั่งแล้วก็ซอฮาบะห์ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับแต่นบีมีการปรึกษาหารือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดุนยานบีจะเปิดโอกาสนบีจะใช้สำนวนที่บอกว่าเรื่องอาคิเราะห์เนี่ยฉันแต่เรื่องดุนยาเนี่ยเป็นของพวกท่านเนี่ยมีความรู้อะไรในเรื่องของการปลูกต้นอินทผลัมนบีไม่รู้พวกท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากกว่านั่นแสดงให้เห็นเนี่ยนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซื้อใจบรรดาซอฮาบะห์ด้วยความถนัดของพวกเขาให้เขานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาถนัดนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตั้งมาเป็นมาตรฐานก่อนการมอบหมายต่ออัลลอฮฺซะอีกทำไมครับเพราะในอายะห์กุรอานบอกว่าวะชาวิรฮุมฟิลอัมรฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอัลลอฮ์ปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการกำหนดกิจการใดกิจการหนึ่ง คุยกันก่อนปรึกษาหารือกันก่อนแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ความสำเร็จในกิจการหนึ่งนะครับตามแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ตั้งเอาไว้เป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่เราจะเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ซื้อใจกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรนะครับถึงขั้นที่บรรดาซอฮาบะห์หลายคนที่ยอมตายแทนท่านนบีนะครับยอมสละชีพยอมสละทรัพย์ทุกอย่างนะครับท่านอุสมานอัฟฟานเนี่ยบริจาคเยอะมากท่านอบูบักรบริจาคหมดตัวท่านอุมัรบริจาคครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสามารถซื้อใจบรรดาซอฮาบะห์ได้ก็เลยทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับรักนบีอย่างสุดหัวใจและพวกเราล่ะครับถ้าจะถามพวกเราที่เห็นว่าท่านนบีมีความผูกพันกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรหลังจากนี้เราจะวางแผนยังไงวางแผนยังไงครับให้ลูกหลานของเราหรือให้ตัวของเราเนี่ยใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์วันนี้ถ้าหากว่าให้พวกเราเนี่ยได้นึกถึงซอฮาบะห์สัก3คนที่รู้ประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเนี่ยนึกถึงใครบ้างครับนึกถึงใครบ้างครับบางคนก็โอ้นึกไม่ออกเลยหรือนึกอ๋อท่านอบูบักรก็เป็นคนสนิทนบีนะท่านอุมัรก็สนิทนะนึกไม่ออกทำไมครับเพราะเรายังเป็นบุคคลที่ยังไม่เอาใจใส่อย่างแท้จริงหนึ่งในวิธีการที่อาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปท่องจำไปศึกษาว่าเกิดปีไหนตายปีไหนอายุเท่าไรอาจจะไม่ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับแต่ขอให้เราได้รับทราบว่าซอฮาบะห์แต่ละคนเนี่ยมีความถนัดอะไรหรือว่ามีความผูกพันกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในส่วนไหนนะครับก็น่าจะเป็นการเพียงพอที่เราจะไม่อายเมื่อวันที่เราได้ไปพบกับบรรดาซอฮาบะห์ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไปพบกับบรรดาซอฮาบะห์แต่เราไม่รู้จักคนที่นบีรักเลยครับไม่รู้สึกใกล้ชิดกับคนที่ท่านนบีรักเลยครับแล้วอย่างนี้จะถือว่าเรารักนบีไหมคนเราคนหนึ่งถ้าหากว่าเราจะรักใครสักคนนะครับเราควรที่จะต้องรักคนที่เขารักด้วยนบีรักซอฮาบะห์เรารักนบีใช่ไหมครับเราก็ต้องรักซอฮาบะห์ด้วยแล้วนบีรักซอฮาบะห์แบบไหนล่ะครับการที่จะอยู่ใกล้ชิดเราก็ต้องรักที่จะอยู่ใกล้ชิดด้วยหลายๆคนจากบรรดาหมู่มุสลิมะห์เนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าอยากเจอท่านหญิงไอชาจังเลยอยากเจอท่านหญิงคอดียะห์จังเลยทำไมนบีรักมากท่านหญิงคอดียะห์ดูแลนบียังไงเลยทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้กล่าวชื่นชมท่านหญิงคอดียะห์มากและได้รักท่านหญิงไอชามากเพราะอะไรนะครับเนี่ยครับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เราควรจะเอาไปลองปรับหัวใจของเราดูว่าเรานั้นอยากจะรักซอฮาบะห์เหมือนกับท่านนบีเนี่ยอยู่ๆมันไม่รักหรอกครับเหมือนกับบรรดาเยาวชนที่เราเคยยกตัวอย่างไปนะครับว่าเยาวชนอยู่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปรักเจ้าหญิงอะไรเอลซ่าหรืออะไรหรอกครับแต่เขาเป็นไงครับดูบ่อยได้ยินบ่อยเพื่อนคุยกันบางทีเด็กบางคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาไม่ให้ดูการ์ตูนนะครับแต่พอเพื่อนคุยแล้วอยากจะรู้แล้วครับนี่แค่ได้ยินคนคุยให้ฟังเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อยากจะรู้จักแล้วซอฮาบะห์ล่ะครับเราต้องยิ่งอยากจะรู้จักสิครับในการที่จะตัวของเราเนี่ยศึกษาก่อนและพอเราได้ศึกษาแล้วนะครับพอได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วได้ถ่ายทอดให้กับตัวของเราได้รับทราบแล้วนะครับบอกต่อกับบรรดาลูกหลานสอนต่อกับบรรดาบุคคลใกล้ชิดนะครับและนี่มันจะเกิดความผูกพันไปโดยปริยายคราวนี้พอเวลามีลักษณะการแสดงออกอะไรสักอย่างนะครับเราจะไม่เอ่ยถึงใครนอกจากบอกโอ้นี่เข้มงวดเหมือนท่านอุมัรเลยนะครับโอ้นี่นุ่มนวลเหมือนท่านอบูบักรเลยโอ้บริจาคเยอะเหมือนท่านอุสมานเลยเอามาเป็นมาตรฐานสิครับมันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นพูดอะไรเนี่ยก็ใกล้ชิดกับซอฮาบะห์พูดอะไรเนี่ยก็มีความรู้สึกได้ผูกพันกับบรรดาซอฮาบะห์ไปในตัวด้วยนะครับก็สนับสนุนนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาร่วมกันเรียนรู้ในวันนี้นะครับลองจัดกิจกรรมเล็กๆให้กับบรรดาเยาวชนทดสอบดูและมันเป็นการทดสอบตัวเราด้วยนะครับคือเรียนรู้ไปพร้อมลูกเนี่ยไม่น่าอายนะครับแต่ไปเรียนรู้ตอนที่เราลงหลุมไปแล้วและลูกเรียนรู้อย่างเดียวอันนี้น่าอายนะครับแล้วมันหมดเวลาแล้วดังนั้นวันนี้เรายังมีเวลาอยู่นะครับทำเป็นเชิงลักษณะของกิจกรรมหาหนังสือมาเนี่ยนะครับสัปดาห์ละ1คนหรือเดือนละ1คนในการที่จะทำให้เรานั้นได้มีความใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผูกพันกับบรรดาซอฮาบะห์มากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับที่จะทำให้เรานั้นได้รักท่านนบีมากขึ้นเพราะเวลาเรารู้จักซอฮาบะห์เขารักนบียังไงเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักวิธีการแสดงความรักต่อท่านนบีแบบนั้นนะครับและนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปพร้อมเพียงกันนะครับก่อนจะจากลากันในวันนี้นะครับฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับเรื่องของการรับรองตัวเอง บรรดาซอฮาบะห์อย่างที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับว่าเขาไม่กล้าการันตีรับรองตัวเองเลยเราเป็นใครที่จะกล้าในการรับรองตัวเองว่าเราเนี่ยชัดเจนเราเนี่ยใกล้ชิดนบีที่สุดคนอื่นเนี่ยไม่ใกล้ชิดนบีเหมือนเราเนี่ยนะครับฝากกับพี่น้องเลยนะครับเพราะนี่เป็นหนึ่งในวิถีที่ตรงข้ามกับซะลัฟซอละห์ตรงข้ามกับแนวทางซะลาฟีที่บอกว่ามีความผูกพันกับซะลัฟเนี่ยนะครับตรงข้ามเลยนะครับแล้วที่ไม่ตรงข้ามทำยังไงล่ะถ่อมตัวครับถ่อมตัวยังไงอ่ะฉันไม่รู้ฉันจะได้เป็นชาวสวรรค์หรือเปล่าเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนะครับเพราะในอายะกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่าฟะลาตุซักกูอัมฟุซะกุมพวกท่านอย่าให้การตัซกียะห์เนี่ยนะครับมันมีเอกสารชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกสารรับรองในภาษาอาหรับอย่าให้การรับรองนี้กับตัวเองฟะลาตุซักกูอัมฟุซะกุมฮัวอาอะลามุบิมานิตตะกออัลลอฮฺทรงรู้ว่าใครตักวามากกว่าใครเราไม่รู้ครับหน้าที่ของเราคือพยายามเพิ่มพูนความตักวาของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกับบรรดาซอฮาบะห์แนวทางของบรรดาบุคคลใกล้ชิดนบีนะครับเพื่อหวังที่จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงสุดนะครับแล้วก็หวังว่าการที่ไม่ให้ความบริสุทธิ์หรือรับรองตัวเองในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ได้รับการรับรองจากอัลลอฮฺในวันกิยามะห์ก็ได้นะครับเพราะนี่เป็นแนวทางที่ได้พบเจอจากบรรดาหมู่บุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วนะครับก็คงฝากกับพี่น้องเอาไว้เท่านี้นะครับและอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อๆไปนะครับก็คงมีเรื่องราวดีๆนะครับถึงบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับแล้วก็นำเสนอกันต่อเนื่องจากหนังสือที่ชื่อว่าไกฟะอามะละฮุมนะครับของเชคมูฮัมมัดศอละห์อัลมุนัจญิดนะครับก็ฝากกับพี่น้องเท่านี้ครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลากุม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته